ขอโอกาสนะคะท่านมีบางท่านเนี่ยมีร่างกายพิการนะคะแล้วก็เมื่อมีร่างกายพิการก็ยังมีความสนใจในการที่จะศึกษาธรรมบางท่านพิการเล็กน้อยบางท่านก็พิการมากนะคะท่านทีนี้อยากทราบคำถามแรกคือว่าอาการพิการทางกายหรือบางมากน้อยต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากกรรมและผลของกรรมในลักษณะใดข้อที่2ก็คือว่าในชั้นคำสอนได้บอกไว้หรือเปล่าคะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมได้หรือไม่ส่วนข้อที่3แล้วถ้าหากไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะคะเขาควรจะทำอย่างไรเพื่อให้มีโอกาสแล้วก็มีที่จะลดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เจ้าค่ะคืออย่างนี้นะว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยถ้าเรามองถึงกรรมก่อนนะคนที่เกิดมาพิการทางร่างกายเนี่ยอย่าไปบ่งบอกว่าเป็นคนที่จะต้องถูกตัดขาดทางด้านการบรรลุธรรมอันนั้นไม่ใช่เครื่องวัดเพราะว่ากรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นคนพิการทั้งหลายมาจากปัญติบาปมาจากการเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์นะเป็นกรรมที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งฉะนั้นการผิดศีลข้อแรกเนี่ยก็ต้องดูด้วยผิดระดับไหนอายุสั้นเพราะทำปาณาติบาตหรือมีโรคภัยแค่เจ็บมากมีสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่เนี่ยมาจากการเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์เห็นไหมกรรมประเภทนี้นี่แหละทีนี้ประการต่อมาว่าถ้าเรามองอย่างนี้ถึงชั้นปัญหาที่สองที่มองไปถึงที่บอกว่าพูดถึงการเกิดในกลุ่มที่คนเกิดมามีกลุ่มอเหตุกะบุคคลประเภทหนึ่งทวิเหตุกะบุคคลประเภทหนึ่งติเหตุกะบุคคลประเภทหนึ่งสามบุคคลอเหตุกะเนี่ยแยกเป็นสองส่วนส่วนสุขติอเหตุกะกับทุกขติอเหตุกะบุคคลถ้าทุกขติอเหตุกะบุคคลคือการเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานชัดเลยพวกนี้ก็หมดสิทธิ์เลยเป็นบุคคลเหมือนกันนะอย่าลืมนะสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นบุคคลหมดก็คือสัตว์นั่นเองสัตวะแปลว่าผู้คล้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าสัตว์ถ้าสัตว์ใดหาญกล้าที่ประกาศตนเองว่าจะทำโพธิให้เกิดขึ้นเพื่อจะออกจากความเป็นสัตว์อย่างนั้นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์สัตว์ที่มีความหาญกล้าในการที่จะประกาศตนเองว่าจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากความเป็นผู้คล้องในสังสารวัฏโพธิก็เลยมาแยกเป็น3สัมมาสัมโพธิปัจเจกโพธิแล้วก็สาวกะโพธิมั้ยบุคคลเหล่านี้คือหาญกล้าที่ประกาศบอกจะไม่เป็นผู้คล้องในสังสารวัฏอีกต่อไปแล้วก็คือประกาศจะตั้งอัธยาศัยเพื่อจะเป็นโพธิเราตั้งกันหรือยังถ้าไม่ตั้งก็เป็นแค่สัตวะแปลผู้คล้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดป่ะโยมโจ้ตั้งหรือยังจะเป็นโพธิประเภทไหนพอพูดถึงในเรื่องของคำว่าอาเหตุกะหมดสิทธิ์การบรรลุหมดเลยทีนี้สุขติอาเหตุกะบุคคลคือบุคคลที่เกิดมาบ้าใบ้บอดหนวกพิกลพิการไม่ใช่บ้าใบ้บอดหนวกพิกลพิการทั้งด้านร่างกายเดียวตัวปฏิสนธินั้นเนี่ยเป็นพวกอาเหตุกะด้วยเขาเรียกมาจากไม่มีเหตุประกอบเหตุในที่นั้นคือความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาส่วนกลุ่มเนี้ยหมดสิทธิ์แล้วพิกลพิการแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วยังไงอย่าว่าแต่จะให้รู้คำสอนเลยให้รู้ว่าตนเองเชื่ออะไรยังไม่รู้เลยหนักเลยอย่างนี้นะกลุ่มอเหตุกาเนี่ยส่วนทวิเหตุกาเนี่ยพวกนี้มาให้ได้เหตุสองขาดอโมหะขาดปัญญากลุ่มเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะบรรลุได้เป็นอย่างเราท่านทั้งหลายเยอะหมดเลยสุขภาพร่างกายดีบางกลุ่มก็พิกลพิการก็ได้แต่จริงๆก็คือสามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนตั้งฟังพระธรรมคำสอนได้แต่ขวนขวายอย่างไรพบนี้ก็ไม่ได้บรรลุเป็นอภัพพบุคคลไปแต่สามารถตั้งอัธยาศัยเป็นวาสนาภาคิยะได้ตั้งอัธยาศัยจะได้เป็นปัจจัยในการบรรลุในภพต่อไปเป็นต้นได้นั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้พิกลพิการมีเยอะแต่ก็สติปัญญาก็พอไปได้เรียนได้อะไรได้จบตีจบโทยังได้โดยซ้ำไปแต่ต้องขวนขวายต้องเพียรต้องพยายามหน่อยอันนี้ก็ถ้าจะบรรลุคุณธรรมไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งคือน่าสนใจคือติเหตุกับปฏิสนธิ
เกิดมาพร้อมได้ไม่โลภไม่โกรธแล้วมีปัญญากลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ถ้าได้เหตุปัจจัยสั่งสมอัธยาศัยคุณบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้สั่งสมมาเพียงพอเจอเหตุปัจจัยในปัจจุบันได้เหมาะสมต่างๆบรรลุได้เลยกลุ่มนี้ก็มาแยกกลุ่มนี้ก็ต้องมาแยกแยกประเภทที่ว่าบางคนเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่นสุปาพุทธกุฏินี่เป็นโรคเรื้อนพิการไอ้อยู่ซอยไหนคนไม่ได้นอนกันทั้งซอยร้องอย่างกับไอ้เหมือนกับสุนัขขี้เลือนร้องอย่างนั้นแหละร้องทั้งคืนมีอยู่วันหนึ่งพระบรมศาสดาแสดงธรรมพอแสดงธรรมท่านก็ขึ้นเข้าไปต้องการจะไปหาอาหารไปยืนท้ายบริษัทรอมันเขาใครอยากให้ทานในตนเองแต่พระศาสดาไม่แสดงธรรมสักทีรอเนี่ยรอสุปาพุทธกุฏิคนมีบุญแต่ว่าพิการมากระเสือกกระสนพิการมาเมื่อพอมาเสร็จพระศาสดาแสดงอนุปุพีกถาเรื่องทานศีลเนกขัมมะสวรรค์เนกขัมมะกามาทีนวกถาสรุปอริยสัจ4ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยอันนี้แม้พิการและบรรลุได้นี่ก็ต้องแยกต้องแยกว่าจริงๆแล้วพิการแต่เพียงร่างกายแต่ทางด้านสภาพของกระแสจิตใจของตนเองนั้นน่ะแน่นมาเลยเนี่ยแต่อกุศลกรรมที่ตนเองทำไว้นั่นแหละมาเบียดเบียนในประวัติการก็ทำให้ตนเองต้องมีพิกลพิการฉะนั้นคนพิกลพิการที่มีสติปัญญาสูงมีมากกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะสามารถบรรลุธรรมได้